สวัสดีค่ะเพื่อนๆขณะนี้ก็เวลาเย็นพอสมควรเนาะหลังจากที่วายวายได้ขับรถออกมาในป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นป่าจริงๆนะคะทีนี้ไม่เคยมาจริงๆนะคะแต่เราก็อยากได้ภาพเนาะถึงจะไม่สวยเนาะแต่เราจะหาธรรมชาตินะคะนี่ก็คือคลองนะคะคลองน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะดูทิวทัศน์ธรรมชาติเนาะเนี่ยไปๆเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นซอยเข้ามาถ้าเป็นตัวเมืองก็จะเรียกซอยเนาะแต่ถ้าเป็นในชนบทก็คือแบบทางลัดระหว่างหมู่บ้านไปสู่ที่นาเนาะนะคะก็จะล้อมรอบไปด้วยนี่นะคะอันนี้จะทำให้ชมโอ้ยอันนี้ก็คือจะบอกแล้วนะคะว่าเป็นคลองส่งน้ำเนาะดูสภาพนะคะดูสภาพที่ทำแล้วไม่ได้ติดตามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะแห้งแล้งแล้วส่วนข้างหลังเราก็จะเป็นคลองอีสานเขียวเนาะคนละที่ทางนะคะทิศทางนะคะคือคลองนี้จะมีอยู่ประมาณ4คลองเนาะที่ไวๆมาเนี่ยจะเป็นคลองที่4นะเพราะว่าในป่าลึกเนาะอ่ะนี่ไงลูกน้องเราอ่ะสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะตัวช่วยนะคะเนี่ยคู่ใจเรานะคะนี่เราก็พาออกมาชมธรรมชาตินะคะมาดอกบัวสะนี้รู้สึกว่าจะดอกน้อยนะเพราะว่าน้ำค่อนข้างช่วยจะน้อยเนาะเราจะไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะไปทะลุอยู่ตรงไหนเราก็ยังไม่รู้เนาะยังไงเราก็ยังไม่ค่ำหรอกเราก็กลับมาทันเนาะไม่ให้มืดตอนนี้คือจุดตรงนี้ก่อนเห็นดวงอาทิตย์กำลังทอแสงตรงนี้หน่อยก็เลยแบบเป็นคนที่ชอบนะคะดวงอาทิตย์ก็เลยอดไม่ได้นะคะที่จะจอดชมนะเราจะไปทุ่งนาต่อนะคะแต่ทีนี้เราจะมาเข้ามาในป่าก่อนทางนี้มันเชื่อมมาตั้งแต่หมู่บ้านที่ว่าไวๆจะไปไวๆจะไปไปฝ่ายน้ำเนาะแต่ทีนี้มันมืดแล้วกลับออกมาไม่ทันนะคะเพื่อนๆก็เลยเบนเข็มออกมาเส้นทางนี้หน่อยว่าจะไปทางไหนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะมันยังไม่มืดนะคะไม่ว่าจะทำเวลาให้มากที่สุดนะคะเพราะวัยวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นรู้เป็นภัยเลยเนาะนะคะก็ยังอยู่ในมุมนี้หน่อยนะคะอ้าวรู้สึกว่าจะลาไปแล้วนะคะเอาให้เห็นสักบัวก่อนเนาะได้บรรยากาศอีกนึงนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ